ลอดกับการร้องขอของผู้ชุมนุมการที่กล่าวถึงทั้งตระกูลนั้นเราก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันแต่ถึงขนาดไม่เหยียดถึงแต่ถึงดินไทยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยคนเอ่ยคนเฮานี่อิจฉากันเป็นตาหน่ายนอนนั่งมาบัดนี้สิตนเดคุณยายนายกไทยถือกันแกงตาแบงเรื่องใส่บ่อเศร้าใส่บ่อเศร้าโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยล้านอามเมื่อวันนี้เสียงคนไทยอ้อปากห้องพ่อป้าลูกโตเขินพุ่นแล้วสาวอีสานน้ำตาไหลกระพองสาวเหนือห้องเศร้าภาคกลางเอาตาจ้องจอที่นี่อยู่ล้อมรอบแม่เอ๋ยบอกเคยเห็นกระสางขอบคนเฮาแก้งดอกกันกันภาคตะวันออกนั่นล้างคนนั่งน้ำตาไหลพุ่งแล้วนายกหญิงของเมืองไทยดอกถือการดอกเมืองมวงล้างคนกลัวสิเอาคอนตีทีวีให้แตกทองแม่ยายเอ๋งแม่คำเอ๋ยฝูงชาวนาสาวไห้ห้องน้ำตาย้อยดอกใสกันโครงการอีน้อว่านั้นสุดยอดของสยามพูนแล้วรถไฟความเร็วสูงดอกพองถนนรถยนต์พร้อมโดนเขาเก็บโครงการปลอมหยุดกระทำบ่ให้ผ่านไม่ยังเอ๋งแม่คำเอ๋ยจำนำเข้าน้องขอบฟูงชาวนาอาปากได้มึนตาให้ดอกลำมองสาวหลากหยาของพี่น้องผู้เฮ็ดไทยได้มึนตาได้แม่เด้อผู้เฮ็ดนาได้เป็นตัวบ่จอยโซนั่นคือกี่โครงการดีน้อดีล้นฟูงคนจนได้ส้มซื่นเฮาเมืองตาอาปากได้ตะกุลนี่นั่นซอยทำบัดนี้ถือกลวงลำโดนกระดำสารพัดน้องพี่น้องเลือกตั้งมากระโดนตัดดอกถือคำไล่ปนโมฆะพ้นคะแนนใดกฎหมายไทยนั้นเป็นทวงพอคำเอ๋ยการปกครองจังแม่นมัวเสียดายดีโคสุแนวน้อยใหญ่น้องมือปอนมายองแล้วโตมันอยู่ในใสเด้อแม่เด้อมือบ่เห็นโตก็สร้างทำดอกลงได้เอมบ่สิต้นคนไทยฝูงสาวดินสาวหญ้าสาวประสานั้นสาวภัยจังเป็นพวกผู้ใหญ่อำมหิตคิดหลายนอกสนสั้นอยู่บ่เศร้ายิ่งหลักเอ้ยยิ่งหลักเอ้ยขอให้เจ้าจงสู่ต่ออย่ามีถอยเด้อนางเด้อคนคอยเป็นกำลังใจดอกทั่วไทยดอกขินพร้อมพากันย่อโอ้ยมือน้อมให้พ่อยไพ่นั้นพ้นผ่านคน40กว่าล้านเขาขอทานว่าแต่ดีสาวหากอย่าอยู่พี่เอาใจซอยอย่าถอยนี่เด้อนางเด้อสามัคคีกลมเกี่ยวทรงพลังนั้นใจทนทนเอาเด้อพ่อซ้ำพ้นมานหัวคนใส่เสื้อใหญ่ผูกเน็กไทยออกต่อต้านให้เมืองบ้านทวงเจริญคนเมืองไทยไผกะอื่นเนาะมาซอยพลังใจเด้อแม่เด้อนายกหญิงของเมืองไทยดอกถือกมานดอกลุ่มละออมมาสิรายหลายเด้โครงการจำนำเข้าเศร้าหน้าเฮาน้ำตาลังแม่เอ๋ยสังสิเป็นวัดทิมไผสิซื้อนั่นต่อไปลาค่าเข้ายานแต่ได้เกียร์16สลึงพุ่นเด้อยิ่งหลักเอ๋ยให้มาเฮ็ดดอกดังเคยดอกคือกี่อันคนดีโดนทำเทโดนลังเกนั่นลายบอนเด้อยังเอิง
แม่คำเอ้ยคือในหนังในละครในนิทานนั่นสู้เรื่องต้องโดนแพ้ผู้สู้ร้ายแนวนางเอกกับผู้ร้ายนั่นหรือผู้โตอีกตาเด้อแม่เด้อในนิทานได้มาก็แม่นเป็นดอกแนวนี้คนดีๆโดนเขาแกงความอดทนผ้าพลผ่านนางเอกยิ่งหลักเอ้ยโดนคนพานโดนผู้ไล่ย้ำตอนถ่ายจังสิดีอุปสรรคเถื่อนี่ผู้สิซอยประสบผลเด้อแม่เด้อนั่นคือพวงประสาสนดอกหมู่เฮาเศร้าบานนายกยิ่งโอดอทานอดทนเอาสู้ไฟต่อเด้อนางเอ้ยแม่คำเอ้ยอีกบ่อนานก็สิพ่อนอสาแท้แต่สิ่งดีนางเอกในโลกนี้บ่ว่าแต่ในท่านใดหากมีอุปสรรคหมดให้ฟ้าฟันดกทนกันตระกูลสินของเขานั้นเบิดสู่คนอย่าไว้วันให้คอยอดคอยกันนอกคนสู่ดอกต่อไปคือดังคำว่าไว้เสื้อศาสตร์แนวทหารเด้อแม่เด้อไปตายในสนามรบเกียรติภูมิดอกเกียงกองยิ่งหลักเอ้ยตายในห้องสนามประสาทิปไตเอ้ยเศร้าโลกนั้นเด้อซามือนี้ถือเขาดากระบอกอึดผู้ย่องกระบอกอึดผู้ย่องให้ทนสู่นั้นต่อไปสีตัวแน่เศร้าตำไตเศร้าภัยผู้หน้าดอดเด้อแม่เด้อยังอ่อนซอนความสวยกระพองผลงานพร้อมล้อมรวมใจบ้านย้อยน้อมเป็นมาลัยคล้องคอทานนายกยิ่งหลักเอ้ยนายกยิ่งหลักเอ้ยคนสูงเอื้อนเบิดสู่บ้านฝูงชาวบ้านพวกหมู่เฮาฝากชีวิตน้องให้เจ้าเป็นผู้เบิ่งแย่งเสมอกำลังใจนั้นหลายเด้อให้ดุ้งดันดอกเดินดันทนกัดฟันทั้งกัดแขวเบิดสู่เนงสิพ้นผ่านขอส่งกำลังใจเบิดสู่คนนอสู่บ้านไปถึงท่านนายกเฮาเป็นจังได๋ก็ให้เจ้าสื่อยิ่งหลักชินวัตรน้องพี่น้องหรือตระกูลชินเฮาผู้สู่คนอย่าถอยลาสู่เพื่อเศร้าประสาเสือทั้งแผ่นดินในโลกซาเศร้าลากยาพวกพี่น้องยังย่อยองดอกทั่วไทยดอกทั่วไทยโอ้ชาวไทยได้มองเห็นเป็นประจักษ์ว่ายิ่งลักโดนรังแกมาแต่ไหนโอ้ตระกูลชินวัตรเอ่ยก็คนไทยถูกเขาไล่ว่าไปทั่วไม่กลัวเกรงพี่น้องไทยทุกคนดูผลเหตุทั่วประเทศว่าเขามาทำคนเฮงส่งกำลังใจมาเอ่ยเป็นเสียงเพลงร้องบรรเลงเสียงร้องลำด้วยน้ำตานายกหญิงหน้าตาสวยใจดีไม่หลบหลีกขอสู้ตายในสนามประชาธิปไตยเราของประเทศถูกคุกคามขอตายอยู่ในสนามของประชาธิปไตยโอ้ยโลกกาเฮาจงมองไว้คนมีความจริงใจกับพี่น้องพวกพ่อแม่เอาชีวิตบอกให้แท้ดอกแนวรวมสู่สุขลุสินใส่น้อยผู้เก่าต้นล้ำคิดทอดนายกน้องพี่น้องผู้นี้ใกล้เมืองไทยตั้งแต่เนินออกนานสามมาซอยวอนน้องสาวลานายกหญิงของหอนังกำลังใจให้ล้นลัง
นางไอ้นางคุณผู้ฟังคงจือใดสิ้นใส่น้อยผู้เก่าเดิมเด้อแฟนแฟนโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้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 ยละนางสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคุยกันวันละประเด็นนะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่13พฤษภาคม2557วันนี้ผมนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแหมวันนี้ก็พบกันวันเลขสวยนะครับตามธรรมเนียมฝรั่งก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์แล้วก็ถือว่าเป็นวันมงคลอีก1วันด้วยนะครับสำหรับวันวิสาขบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ท่านได้ตรัสไว้นะครับว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือว่าดับไปเป็นสิ่งที่ธรรมดาของโลกเรานะครับเช่นเดียวกันในทางการเมืองนะครับก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้ของประเทศไทยก็ต้องจับตากันดูต่อไปนะครับว่าไม่แน่ใจว่าทางออกของประเทศไทยจะออกในทิศทางใดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะรัฐบุคคลที่มีการส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือถึง4ผบ.เหล่าทัพนะครับในการขอแนวทางพึ่งพระบารมีหาทางออกให้กับประเทศขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มกปปส.ซึ่งก็นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการของกปปส.ก็ไปเรียกว่าปักหลักกดดันการทำหน้าที่ของวุฒิสภาที่บริเวณอาคารรัฐสภาซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการขอใช้นายกรัฐมนตรีคนกลางหรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7อันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนกลุ่มนปช.วันนี้ก็ถือว่าเดินทางเข้าสู่วันที่4แล้วล่ะครับสำหรับการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณถนนอักษะหรือว่าถนนอุทยานซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปซึ่งเบื้องต้นทางนปช.ก็กำหนดในการเคลื่อนไหวปักหลักอยู่ที่อักษะเป็นเวลา1เดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางของประเทศไทยอย่างที่เกริ่นกันออกไปไม่แน่ใจว่าจะออกทิศทางใดแต่ว่าเราก็คงจะต้องจับตากันต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมืองเรานะครับวันนี้ขอต้อนรับสำหรับท่านอาจารย์จำนงชัยมงคลที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาชนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับเรียกคุณนันทวัฒน์ครับครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าอาจารย์เองก็นะฮะเป็นทั้งแขกรับเชิญเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เกริ่นกันออกไปเมื่อสักครู่นี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยมีหลายกลุ่มหลายก้อนนะฮะที่เรียกว่าเคลื่อนไหวอาจารย์มองยังไงเอาภาพรวมก่อนแล้วกันฮะจริงๆวันนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่นักกฎหมายยากแก่การที่จะตอบคำถามแบบตรงๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตอบกฎหมายเนี่ยเราดูง่ายคือมันมีข้อกฎหมายแล้วก็ตอบตามข้อกฎหมายแล้วก็มันไม่มีความคาดเคลื่อนมากมายเท่าไหร่นักมันจะนิดหน่อยเรื่องของรายละเอียดแต่วันนี้มันปรากฏว่าคนเนี่ยไปทำผิดกฎหมายคือคนเนี่ยพยายามฝ่าฝืนในการทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยขององค์กรอิสระซึ่งพยายามจะขัดรัฐธรรมนูญพยายามที่จะวินิจฉัยนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญทั้งหมดแม้กระทั่งการกระทำของบุคคลต่างๆที่พยายามที่จะอ้างตัวเองว่าเป็นผู้แทนของมวลมหาประชาชนก็ดีหรือผู้แทนของใครโดยใช้คำพูดเราหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองยังไงก็ดีคือพยายามที่จะใช้อะไรที่มันนอกที่กฎหมายบัญญัติวันนี้มันจริงลำบากคือคนมันผิดกฎหมายพอเราไปเปิดตำรานะคุณธนวัฒน์ก็กลายเป็นว่าเอ๊ะกฎหมายมันผิดหรือเปล่านึกออกไหมคือกฎหมายเขียนอีกอย่างคนเราทำก็ไปทำอีกอย่างนึงแล้วก็พยายามจะแสดงว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยคือทำตามกฎหมายเพราะเวลาเปิดกฎหมายทีไรเนี่ยนะมันก็ดูเหมือนกฎหมายมันผิดแต่ความจริงไม่ใช่กฎหมายมันถูกแต่คนก็พยายามที่จะทำผิดกฎหมายฝ่าฝืนอย่างกรณีของกลุ่มรัฐบุคคลพยายามที่จะเสนอนายกมาตรา7หลายคนในสังคมก็พยายามที่จะบอกว่านี่มันไม่บังควรนะคือการที่คุณจะไปเสนออะไรเนี่ยคุณหนึ่งคุณต้องดูกฎหมายเพราะกฎหมายนี่มันผ่านกระบวนการในการพิจารณามาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแล้วจึงมาหยัดมาเป็นกฎหมายใช่มันก็ต้องไปดูที่กฎหมายว่ามันมีอำนาจหรือไม่พอดูว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนายกมาตรา7มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนายกมาตรา7มันกรณีเป็นเรื่องถ้าจะว่ากันภาษาชาวบ้านชาวบ้านมันต้องกรณีก่อเป็นธรรมชาติคือมันไม่มีอะไรแล้วนะกระบวนการมันจะไปใช้มาตรา7คือต้องเป็นหลักธรรมชาติแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่หลักธรรมชาติเป็นหลักการสร้างคือหมายว่าสร้างกระบวนการต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดช่องว่างไปเข้าเงื่อนไขข้อกฎหมายมาตรา7หรือมาตรา3มาตรา7อะไรก็แล้วแต่คือพยายามจะสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้มันเกิดครับมันไม่ใช่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายมาตรา7บัญญัติในกรณีที่มันเกิดช่องว่างจริงๆจากกระบวนการธรรมชาติขอใช้ได้คำแบบชาวบ้านชาวบ้านครับนะพอดีกฎหมายชาวบ้านอาจจะฟังแล้วงงนะฮะคือมันเป็นธรรมชาติของกระบวนการแล้วมันขับเคลื่อนไม่ได้ถามว่าธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรนะที่คุณจะเสนอในยกมาตรา7หรือจะให้ประธานวุฒิเสนอเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นกรณีตามมาตรา171มาตรา172ของรัฐธรรมนูญครับคือหมายความว่ามันจะต้องกระบวนการครบถ้วนหนึ่งคือการเลือกตั้งคือเบื้องต้นต้องมาจากการเลือกตั้งยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งต้องเลือกตั้งก่อนตามมาตรา171หรือ172นะฮะต้องเลือกตั้งก่อนพอเลือกตั้งเสร็จได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายแล้วเนี่ยหลังจากกระบวนการเขาก็เรียกว่าเป็นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยให้ส.ส.รับรอง1ใน5นะฮะแล้วก็เสนอชื่อนายกนะเมื่อเสนอชื่อนายกปั๊บนะต่อไปก็ต้องเป็นการกระบวนการโหวตในสภาว่าเอาละคุณจะเอาใครเป็นนายกนี่คือกระบวนการที่ปกติเขาก่อนถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ใครเป็นนายกครับคนนั้นก็ต้องเป็นนายกนะฮะก็โปรดเกล้าครับนะฮะแต่กรณีธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นกรณีสมมติว่าการที่มีส.ส.เข้าสู่สภาแล้วปรากฏว่าไม่มีใครได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรครับนะฮะก็จะเป็นปัญหาว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงครับนะฮะก็ให้ประธานวุฒิเนี่ยทำหน้าที่ในการเสนอนายกนี่คือกระบวนการที่มันเป็นธรรมชาติครับแต่วันนี้บุคคลที่เสนอไม่ว่าจะเป็นรัฐบุรุษหรือแม้กระทั่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิที่เรากำลังจะพูดหรือสวบางส่วนบางส่วนเนี่ยคุณรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าผมว่าคุณรู้นี่คือกระบวนการธรรมชาติที่กฎหมายบัญญัตินะครับที่กฎหมายบัญญัติรองรับไว้เลยว่าคุณต้องทำอย่างนี้เสียก่อนครับถ้ามันไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหมันเสียงเท่ากันหมดครับไม่รู้จะทำยังไงกระบวนการขับเคลื่อนทางสภามันไม่ได้เพราะมีประธานกฎหมายจึงชี้เขียนช่องไว้ในมาตรา173ต่อว่าเอาละถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณก็ต้องทำอย่างนี้นะเพื่อให้สภาขับเคลื่อนได้ถูกไหมฮะครับวันนี้รัฐบุรุษไม่ใช่บุรุษอะไรนะรัฐบุคคลรัฐบุคคลก็พยายามจะเสนอนายกมาตรา7ครับผมถามว่ามันทำได้ที่ไหนนี่คือกระบวนการที่พยายามที่จะฝ่าฝืนกฎหมายครับถ้าเราเปิดตำรามันก็ไม่ใช่เพราะตำราเขาเขียนอย่างนี้แต่คุณก็พยายามจะฝืนในการที่นำเสนอครับก็พยายามที่จะเขาเรียกตำแบงคือหาช่องในกระบวนการครับนะโดยไม่ใช้กฎหมายครับอย่างเช่นว่าเอาไปยื่นเรื่องต่อผบ.ทบ.ถูกไหมฮะเพื่อให้ผบ.ทบ.เนี่ยมาเห็นด้วยนะในกระบวนการนำเสนอมาตรา7ครับอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งจริงๆแล้วแรกๆผมก็พยายามสังเกตนะผบ.ทบ.เนี่ยแรกๆจะสังเกตเขาใช้ได้คำว่าผมเนี่ยอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับแล้วผมกลางอยู่เป็นคนกลางที่อยู่ฝ่ายประชาชนครับผมก็เคยพูดในรายการหลายครั้งบอกว่าคำว่าประชาชนมีทั้งคนดีและคนเลว มีทั้งคนที่เป็นประชาธิปไตยและคนที่เป็นเผด็จการมีคนทั้งผิดกฎหมายและคนที่ทำถูกกฎหมายครับคุณบอกคุณอยู่ข้างประชาชนผมว่าไม่ใช่ครับคุณต้องอยู่เคียงข้างของความถูกต้องหรือเคียงข้างกฎหมายคุณเป็นที่ของรัฐคุณต้องอยู่ในเคียงข้างกฎหมายหลังๆมาท่านผบ.ทบ.ก็เริ่มจะพูดไปว่าผมอยู่ฝ่ายทางด้านกฎหมายใช่ไหมคือเริ่มปรับมาแล้วว่าไม่ใช่ประชาชนแล้วล่ะก็อย่างกปสก็เป็นประชาชนเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่กลุ่มไหนก็ไปคิดกันเอาเองว่าอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยหรือกลุ่มเผด็จการใช่ไหมก็จะปรับแนวโน้มเข้ามาแล้วว่าผมอยู่เคียงข้างกฎหมายตอนหลังๆก็ผมอยู่เป็นคนกลางนะฮะจริงๆคนกลางในทางกฎหมายจริงๆนี่นะคนกลางคือต้องบังคับใช้กฎหมายนะไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆนะคนกลางคือคำว่าคนกลางเนี่ยคนกลางของประชาชนกับคนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยสองคนนี้แม้จะใช้คำพูดเหมือนกันแต่ต่างกันคือคนกลางของประชาชนเนี่ยนะครับเขาอาจจะยังไงก็ได้ครับเพราะเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือหน้าที่ในการที่จะไปเลือกตั้งก็มีหน้าที่อย่างเดียวถ้าประชาชนทั่วไปแต่ไม่มีกฎหมายบังคับว่าคุณต้องทำหน้าที่โน้นนั้นนี่นอกเหนือจากการมีหน้าที่เป็นนักตั้งใช่ไหมฮะเพราะคนกลางนี่เขายังไงเขาจะไม่ไปใช้สิทธิ์เขาจะไปใช้สิทธิ์นะเขาจะมีความเห็นอย่างไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณเป็นกลไกของรัฐคุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติในอำนาจหน้าที่ของคุณเองคำว่าคนกลางของคุณเนี่ยคือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ครับคุณจะบอกกลางเดี๋ยวอยู่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่ครับมีประชาชนบางส่วนที่เขาบอกนะครับว่าคนกลางที่แท้จริงก็คือเป็นประชาชนเป็นคนกลางแล้วก็เป็นคนกาก็คือกากบาทเพราะฉะนั้นประชาชนจะเป็นคนกลางอย่างแท้จริงที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกใครให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกใครให้เข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรัฐบาลนี่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ฟังจากที่อาจารย์จำลองวิเคราะห์สิ่งที่กลุ่มหนึ่งกำลังพยายามทำเป็นสิ่งที่กำลังฝืนกระบวนการธรรมชาตินั่นก็คือการเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7แล้วก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันออกไปนะครับแนวโน้มของที่ประชุมวุฒิสภาโดยเฉพาะว่าที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่ท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยแล้วก็สว.บางกลุ่มก็มีแนวโน้มที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7ถ้ามีการเสนอจริงอาจารย์จำลองมองยังไงครับประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยมันจะเกิดกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาอะไรตอบกลับจากสังคมบ้างจริงๆก่อนที่จะไปพูดถึงคุณสุรชัยจะเสนอนะครับนายกมาตรา7หรือมีความเห็นแนวโน้มลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปดูในเบื้องต้นด้วยซ้ำไปเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการแต่งตั้งประธานวุฒิสภาอันนี้ต้องพูดกันนะครับกฎหมายมาตรา132เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับบอกว่าถ้ายังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะใช้กฎหมายธรรมดานะวุฒิสภาจะทำหน้าที่ได้เพียง3ประการเท่านั้นเองนะครับมีอะไรบ้างครับประการแรกคือกรณีเกี่ยวกับราชวงศ์นะฮะไม่จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการนะฮะการสืบราชสมบัติโดยคร่าวๆนะครับที่ต้องไปเกี่ยวกับลักษณะอย่างนั้นประการที่2คือเป็นเรื่องของการที่ทำหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนะฮะแล้วก็การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรงตำแหน่งครับ3ประการนี้เท่านั้นที่กฎหมายบังคับขออนุญาตอ่านกฎหมายเลยก็ได้นะครับขออนุญาตอ่านกฎหมายเลยก็ได้มาตรา132เนี่ยเขียนไว้บอกว่าในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนะฮะหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบจะมีการประชุมวุฒิสภามิได้เว้นแต่3ประการอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็หนึ่งคือการประชุมให้ทำหน้าที่รัฐสภาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการนะฮะการสืบราชสมบัติในหมวดตรงนั้นนะฮะแล้วก็การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามที่กฎหมายบัญญัตินะฮะแล้วอีกประการหนึ่งคือการประชุมให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งข้อที่2 อาจารย์ครับขอสักนิดนึงดำรงตำแหน่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกมาตรา7ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนคือบุคคลดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติคือรัฐธรรมนูญบัญญัติต้องเขียนไว้ละเอียดว่าบัญญัติตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งปปช.ตำแหน่งที่มันว่างลงในกรณีอย่างนั้นเพื่อให้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระอย่างกรณีของคุณสุภาปิยะจิตติที่ดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.ใช่อันนี้สามารถที่จะเป็นวาระการประชุมได้ถูกต้องปัจจุบันยังมีการถกเถียงกันได้ซ้ำไปว่าเอ๊ะกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา132อีกก็บัญญัติให้อำนาจเพียง3ประการครับแต่วันนี้วุฒิสภาไปทำหน้าที่ในการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาครับทั้งที่ไม่มีบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครับซึ่งการแต่งตั้งวุฒิสภาถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะใช้มติได้ว่าโอเคเราจะเอาอย่างนี้กันนะเขาเรียกวาระอื่นๆครับไอ้อื่นๆนั่นไม่ใช่เป็นวาระที่สำคัญครับวาระการแต่งตั้งวุฒิสภาณเวลานี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญครับเพราะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต้องการผลักดันประธานวุฒิที่มาจากพวกของตนเองเพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่ตัวเองประสงค์ทั้งที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติก็คือพยายามที่จะเอาคนของตัวเองเข้าไปเสนอนายกมาตรา7ครับอันนี้คือเป็นเรื่องจริงๆครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์ครับการสรรหาการเลือกประธานวุฒิสภาที่พยายามใช้เขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวที่ผ่านมาที่ทุ่มสุดตัวเพื่อให้เป็นประธานวุฒิสภาดังนั้นจริงๆวุฒิสภานี่ไม่ได้มีเกี่ยวกับงบประมาณไม่ได้มีไอ้เรื่องรายได้ไม่เรื่องมีผลประโยชน์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ปรากฏว่าทุ่มสุดตัวก็ไปแปลกันเองว่ามันคืออะไรเพื่อให้ตัวเองได้มีอำนาจเป็นประธานวุฒิสภาครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีประธานวุฒิสภาณเวลานี้เพราะรองก็สามารถนำสาการแทนได้อยู่แล้วทำไมไม่รอกระบวนการทางสภาผู้แทนเขาให้ครบถ้วนเสียก่อนอันนี้คือประเด็นแรกที่เป็นปัญหาทางกฎหมายที่จะต้องคุยกันต่อไปว่าตกลงคุณเป็นประธานหรือเปล่าได้ตามกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งประธานวุฒิสภาครั้งนี้เห็นว่าอีกด้านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยที่จะมีการยื่นถึงกระบวนการในการที่จะเลือกตั้งประธานวุฒิสภาในครั้งนี้ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แน่นอนต้องมีการติดตามติดตามกันต่อไปว่าจะมีการตีความยังไงแน่นอนครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าจะแปลกันรัฐธรรมนูญจริงๆผมบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแต่เพียงแต่ว่าวันนี้
เวลาเปิดกฎหมายมักจะตรงข้ามกับพฤติกรรมการวินิจฉัยเท่านั้นเองครับคือวันนี้พฤติกรรมการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะกับกฎหมายที่เราเปิดเนี่ยมันมีพฤติกรรมกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมันต่างกันครับแต่ถ้าว่าเปิดตำรานะครับว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ย บอกได้เลยว่าลักษณะอย่างเงี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมันไม่มีความจำเป็นถึงขั้นที่จะต้องแต่งตั้งประธานวุฒิณเวลานี้เพราะองค์กรและกระบวนการอื่นๆสามารถขับเคลื่อนได้โดยปกติของมันไม่จำเป็นต้องมีประธานวุฒิณเวลานี้ครับถูกไหมฮะต่อให้มีคุณก็ทำหน้าที่ได้3ประการครับมาจนถึงวันนี้ท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยยังเป็นว่าที่อยู่ก็คือยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการสำหรับตำแหน่งประธานวุฒิสภาคือณเวลานี้ท่านสุรชัยเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็คือทำหน้าที่รักษาการแทนใช่ไหมครับอยากจะถามว่าตอนนี้คุณทำหน้าที่ในฐานะอะไรคุณทำหน้าที่ในฐานะประธานวุฒิสภาจากการเลือกเมื่อคราวที่ผ่านมาครับหรือคุณทำหน้าที่ในฐานะรองประธานวุฒิตอนนี้ยังเกิดความสับสนกันถ้าบอกว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะรองประธานวุฒิครับก็ขัดกฎหมายอีกเมื่อมีประธานวุฒิแล้วคุณทำหน้าที่รองประธานวุฒิได้ไงเพราะประธานวุฒิไม่ได้มอบหมายถ้าคุณไปทำหน้าที่ของประธานวุฒิครับกระบวนการชอบไม่ชอบก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่สำคัญคือยังไม่ได้โปรดเกล้าก็ถือว่ามีอำนาจในการทำหน้าที่แล้วหรือยังคุณจะไปแปลแบบข้างกูคูไม่ได้ใช่ไหมฮะครับเนี่ยคือกระบวนการที่เป็นปัญหาไม่ต้องพูดถึงว่าประธานวุฒิเนี่ยจะเสนอนายกมาตรา7คือท่านประธานวุฒิไปเสนอนายกมาตรา7ก็ชัดเจนว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญวันนี้คุณจะทำลายระบบรัฐสภาอย่างนั้นหรือโดยกระบวนการเสนอนายกมาตรา7อย่างนั้นต่อให้คุณมาจากการสรรหาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังบอกคุณเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจริงป่ะคุณอ้างตัวเองว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยสรรหาก็บอกผมก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกันแต่วันนี้เมื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกระบวนการประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งนะครับคุณจะเสนอนายกมาตรา7คุณจะอ้างเหตุผลยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาไม่มีใครเชื่อหรอกครับไม่มีใครเชื่ออะที่มาของประธานวุฒินะครับวันเนี้ยถูกสนับสนุนโดยใครเป็นหลักฮะเมนโปรดักต์อ่ะคือใครชัดเจนก็40สวครับถูกไหมล่ะครับแล้วกลุ่มที่พยายามกดดันทุ่มสุดตัวก็มันจริงๆก็ไม่ใช่ประธานวุฒิก็กลุ่ม40สวบวกกับกกปสได้ซ้ำไปครับใช่ไหมล่ะใช่ฮะพฤติกรรมเหล่านี้ถามว่าถ้าคุณจะทำอย่างนั้นเนี่ยคุณจะอ้างเหตุผลอะไรกันแล้วแต่ครับนะให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ต้องห่วงเราผมเป็นกลางมันไม่มีใครเชื่อครับมันเชื่อไม่ได้จากพฤติกรรมทั้งหมดที่มันผ่านมาครับพฤติกรรมเนี่ยกรรมคือการกระทำครับการกระทำคือเครื่องชี้เจตนาในทางกฎหมายก็มองอย่างนั้นครับคุณจะอ้างยังไงไปคุณจะฟังได้อย่างเดียวคือวันนี้โอเคผมเป็นประธานวุฒิแล้วผมทำหน้าที่คือวันนี้ผมจะส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งให้สำเร็จให้ได้มาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมจะทำหน้าที่ต่อไปเป็นอย่างไอ้อย่างเงี้ยพอฟังได้มันพอฟังในพฤติกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาได้ใช่ไหมฮะว่าเอาละผมรักประชาธิปไตยถ้าเมื่อใดท่านประธานวุฒิไปเสนอนายกมาตรา7ก็ถือว่าท่านได้ถูกได้ทำลายรัฐธรรมนูญนะได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาโดยสิ้นเชิงแล้วถูกไหมฮะถ้าจริงๆท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากังวลกังวายถึงขนาดนี้เพราะวุฒิสภาเนี่ยโดยหลักกฎหมายแท้ๆเนี่ยนะครับหนึ่งคือการกันกรองสองคือการตรวจสอบครับกฎหมายให้วุฒิสภาทำหน้าที่ในกึ่งตุลาการคือกระบวนการการตรวจสอบคือการใช้อำนาจกึ่งตุลาการของวุฒิสภาคือการถอดถอนครับคือไปใช้อำนาจตัดสินว่าคนนี้ควรอยู่คนนี้ควรไปนี่เขาเรียกการใช้อำนาจตุลาการใช้กึ่งตุลาการสองประเด็นโดยหลักๆครับท่านอย่าไปคิดว่าท่านใหญ่ใหญ่มีอำนาจเพื่อจะเอาคนของตัวเองมาเป็นนายกเพื่อจะเป็นบารมีสำหรับตัวเองท่านต้องเลิกคิดในสิ่งเหล่านี้ท่านต้องทำหน้าที่ของวุฒิสภาอย่างแท้จริงจึงจะเกิดการยอมรับได้ครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของวุฒิสภาเป็นการประชุมนอกรอบแล้วก็วันนี้ก็มีรายงานบอกว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งเห็นว่าจะมีการเปิดประชุมในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายโมงนะครับก็เลยถูกจับตาจากสังคมอีกครั้งว่าจะมีความพยายามในการดึงดันในการเสนอนายกในการเสนอรายชื่อนายกคนกลางอีกหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอีกฝากฝั่งหนึ่งกปปส.ก็กดดันซะเหลือเกินแล้วก็เหมือนจะฝากความหวังว่าสำหรับวิกฤตของประเทศไทยณขณะนี้จะไปฝากไว้ที่การทำหน้าที่ของบรรดาสว.ทั้งหลายตรงนี้ท่านจำนงวิเคราะห์ยังไงบ้างครับคือคุณสุเทพเขาบอกเขาไม่ได้กดดันนะครับเขาบอกเขาไม่ได้ขู่อย่าหาว่าเขาขู่นะในกระบวนการเข้ามาวันแรกเนี่ยครับพฤติการการข่มขู่มีตั้งหลายแบบนะครับขู่เขาเรียกขู่ซึ่งหน้าก็คือพูดกันขู่กันตรงๆนะอย่าไปนะไปผมฆ่าคุณนะ
นะคุณอย่าอยู่นะคุณต้องทำอย่างนี้นะไปทำผมจะทำอย่างนี้นะนี่คือกระบวนการข่มขู่ซึ่งหน้าในทางกฎหมายกระบวนการหนึ่งก็คือพฤติกรรมการข่มขู่โดยใช้สภาวะแวดล้อมอันนี้ก็เป็นการข่มขู่อีกแบบหนึ่งนะครับการเอามวลชนเข้าไปที่สภาแล้วเพื่อให้ตัวเองเข้าไปมีโอกาสได้คุยกับประธานวุฒิความจริงอาจจะคุยกันมาก่อนแล้วจะเป็นพิธีการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องเสนอนายกมาตรา7นะครับแล้วผมจะไม่เอาคนเข้าไปในสภาท่านต้องเสนอนายกมาตรา7แล้วผมจะไม่เอาคนเข้าไปในสภาคีย์เวิร์ดอยู่ด้านหลังประโยคหลังอ่ะอย่างนี้เขาเรียกเป็นการข่มขู่ในความรู้สึก common sense อ่ะข่มขู่ข่มขู่ไหมล่ะข่มขู่อันนี้คือ common sense ของคนทั่วไปครับเหมือนกันเหมือนกับการที่พุทธอิสระไปโรงแรม SC Park นะครับไปจองห้องถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ห้องนะครับโรงแรม10ห้องตามโรงแรมก็พักได้แค่2คน10ห้องก็พักได้20คนดูเหมือนธรรมดาก็เขาจองห้องเขามีสิทธิ์จะไปแต่วันนั้นพุทธอิสระพาคนไปเป็นร้อยเป็นพันพาหมดแล้วจะพักคนห้อง10ห้องถามว่าอย่างเงี้ยเป็นข่มขู่หรือไม่ก็เป็นข่มขู่เช่นเดียวกันก็เรียกเป็นพฤติกรรมที่แสดงของการข่มขู่แต่ว่าความเนียนแต่เนียนยังไงเนี่ยกฎหมายมันอ่านออกนะถ้าคุณไปกัน20คนแล้วเขาไม่ให้เข้าพักไม่มีปัญหาอย่างเดียวกันถ้าคุณสุเทพนะไปแค่คน2คนนะครับแล้วไม่ไปขู่ว่าเนี่ยถ้าท่านยอมรับแล้วผมก็จะไม่เอาคนเข้าสภาก็คือกระบวนการพร้อมที่จะบุกสภาอย่างเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมการข่มขู่เช่นเดียวกันครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรามองพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าประธานวุฒิเนี่ยถ้าดูจากพฤติกรรมก็ดีหรือว่าที่มาที่ไปของผู้สนับสนุนก็ดีค่อนข้างจะมีแนวโน้มในเชิงของการเสนอนายกมาตรา7ผมมองแนวโน้มอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มวิธีคิดเหล่านี้เขาก็คิดอยากจะมีคนในกลุ่มของเขาเป็นเรื่องธรรมดาครับอาจารย์นิดนึงครับอย่างการเสนอรายชื่อนายกคนกลางเวลาเสนอเนี่ยเขาสามารถเสนอได้ทีละหลายๆชื่อหรือว่ารายชื่อเดียวจริงๆก็ต้องคัดสรรก็เสนอชื่อเดียวชื่อเดียวเลยใช่ไหมก็ต้องคัดกันเข้ามานะครับแต่กระบวนการคัดวันนี้ใครเป็นคนคัดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการวันนี้ที่นปช.ชุมนุมผมว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องร่วมกันจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับมีเคยดูการ์ตูนจัดการท่านอดิศรเมียงเกตก็มีการ์ตูนมีวงดนตรีที่ครบวงนะครับมันเป็นเรื่องสอดคล้องกันจริงๆนะครับกระบวนการที่จะไปยับยั้งในกลุ่มบุคคลที่มีวิธีคิดอย่างนี้ณเวลานี้ก็คือมวลชนนะครับถ้าเราไม่ชุมนุมกันสิ่งที่เราคิดและคาดหวังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆผมพูดอย่างนั้นจริงๆครับถ้ามวลชนไม่แข็งพอครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ประธานวุฒินะครับจะเสนอนายกมาตรา7ครับนะฮะมวลชนจะต้องพยายามที่จะผลักดันไม่ให้มีให้จงได้ครับนะครับเพราะอย่าลืมจะพูดเมื่อกี้ว่าอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายแล้วท่านไปทูลเกล้าท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันคือมันขัดต่อกฎหมายแล้วก็มันไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าไปทูลเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยท่านสมควรแล้วหรือพระองค์ท่านก็เคยมีพระราชดำรัสไว้อย่างชัดเจนว่ามั่วแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่อย่างนายกมาตราเจ็ดจะเสนอได้โดยง่ายพระองค์ท่านก็ตรัสค่อนข้างชัดเจนแล้วท่านก็พยายามจะฝืนในสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ทำกระบวนการตามกฎหมายให้มันครบถ้วนแล้วก็เดินไปและกระบวนการปฏิรูปการแก้ไขผมก็เห็นด้วยนะการปฏิรูปแต่ว่าไม่จะรูปอย่างที่กกพ.ส.เขาเสนอปฏิรูปโดยใช้คนของตัวเองเข้ามาปฏิรูปทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ก็ปัจจุบันที่เขามีการพูดคุยกันมีการที่จะมาแสดงออกว่าคนกลางคือประชาชนการปฏิรูปต้องปฏิรูปโดยประชาชน คนคุณคิดเองได้ไม่มีใครว่าแต่คิดผิดหรือคิดถูกคุณต้องไปถามเจ้าของประเทศเขาก่อนว่า คุณจะเอาหรือไม่ครับผมไม่เชื่อว่าความคิดของคุณถ้าดีจริงครับคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมครับทุกคนใช่ไหมคุณนันทวัฒน์ก็รักประเทศผมก็รักประเทศข้อเสนอสิ่งดีทำไมผมจะไม่เห็นด้วยถ้าคุณเสนอในสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ดีของคุณแต่มาถามผมผมบอกไม่เห็นไม่ดีด้วยแต่คุณบอกของคุณดีครับใช่ไหมล่ะครับระบอบการปกครองจึงบอกว่าคนกลางก็คือประชาชนที่เขาเสนอกันผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับก็คือประชาชนเป็นผู้เลือกประชาชนนั่นแหละคือคนกลางที่ครบเพราะว่าถ้ารัฐบาลดีนะครับการเมืองดี
นะฮะผลทุกอย่างก็ไปตกกับประชาชนครับผู้ที่รับจริงๆก็คือประชาชนปากท้องของประชาชนครับนะครับเราอย่าคิดว่าการเมืองไม่มีผลกระทบนะวันนี้กระทบมากโรงแรมวันนี้แคนเซิลกันไปครึ่งต่อครึ่งแล้วอย่างเงี้ยถามว่ากระทบไหมล่ะแล้วคุณไปถามเขาสักคำว่าคุณจะปฏิรูปอย่างนี้เนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่ครับคุณจะเสนอนายกจากคนคนนี้คุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนกลางสำหรับคุณแต่ผมไม่เชื่อว่ากลุ่มอย่างเงี้ยมันจะได้คนกลางแล้วต่อให้ฝ่ายนี้เสนอบอกว่านี่คือคนกลางฝ่ายแดงเสนอว่าคนนี้คือคนกลางถูกไหมล่ะครับเราก็ไม่เชื่อว่านี่คือคนกลางจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะเลือกคนกลางได้ก็คือคนทั้งประเทศที่เขาพร้อมจะเลือกคนกลางคือใครครับสุดท้ายมันก็คือจะต้องกลับไปที่กระบวนการในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ก็คือ14พฤษภาคมทางกกต.จะมีการหารือกับรัฐบาลอีกครั้งเรื่องของการเสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วก็การกำหนดวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันที่20กรกฎาคมหรือไม่ตรงนี้อาจารย์คิดว่ากระบวนการในการเลือกตั้งมันจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่หรือมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับคือวันนี้ต้องดูพฤติกรรมอย่างเดียวดูกฎหมายไม่ค่อยได้นะดูกฎหมายก็กฎหมายผิดทันทีเลย ไม่ใช่คนผิดแต่ที่คนผิดอย่างที่ว่านะผมมองพฤติกรรมของกกต.มาโดยตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่2กุมภา นะฮะครับและสุดท้ายก็มีปัญหาครับกกต.พยายามจะพูดว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นโมฆะแต่คนเองก็พยายามที่จะบอกว่าอ้าวคือทำพอให้เป็นไปทีนึงทั้งที่กระบวนการสามารถที่จะไม่ให้มันเป็นโมฆะได้แต่พูดก่อนแล้วก็ทำสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ตัวเองพูดประการที่1ละนะครับประการที่2พยายามจะวันก่อนเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่5ถ้าจำไม่ผิดนะ5พฤษภาคุณสมชัยออกมาสัมภาษณ์บอกว่าวันที่6ครับจะมีการประชุมกกต.แล้วก็จะเสนอพระราชกฤษฎีกาเนี่ยให้ได้ทันก่อนวันที่6พฤษภาถูกต้องครับใช่มั้ยฮะพอถึงวันที่6มาพูดอีกแบบนึงบอกว่าเป็นการประชุมภายในของกกต.ถูกมั้ยฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่าเป็นจริงที่เขาพูดจริงมั้ยคือรัฐบาลเนี่ยก็ไปประชุมร่วมแล้วรัฐบาลก็รอจนถึงเย็นเพื่อจะหวังว่าจะมาวันนี้แล้วก็จะรีบเสนอครับสิ่งเหล่านี้ก็ล้มเหลวครับต่อมาก็บอกว่าจะเลือกตั้ง20กรกฎาคมจะเสนอพระราชกฤษฎีกาแล้วประชุมกี่ครั้งครับอันสุดท้ายนะฮะในความเห็นที่แท้จริงของกกต.ครับผมเชื่อว่ากกต.เนี่ยนะจะต้องรู้ว่าการตราพฤติการโดยหลักเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลนี่คือโดยหลักจริงๆแล้วรัฐบาลมีถามกกต.ว่าจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเท่านั้นเองและอำนาจหลักมาอยู่ที่รัฐบาลแล้วกกต.ก็ต้องรู้ว่าการตราพฤติการเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประมาณ2หน้าเท่านั้นเองสั้นๆครับแล้วก็ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขใดๆลงในพระราชกฤษฎีกาได้ครับจะกำหนดวันไหนเลือกตั้งก็กำหนดไปแล้วก็จบชัดเจนไปเลยไม่สามารถเขียนเงื่อนไขใดๆลงในพระกิจการได้ครับดังนั้นคุณก็เขียนหมดเลยทั้งนั้นอ่ะดูเหมือนว่าเงื่อนไขหรือว่าเหตุผลสำคัญที่กกต.พยายามที่จะบอกกับสังคมก็คืออยากจะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเลือกตั้งก่อนเพราะว่าในขณะนี้มันยังมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ตรงนี้เป็นเหตุผลที่ใช้ได้ไหมฮะถามว่าเอื้อหรือไม่ต้องดูความผิดพลาดในอดีตในตัวของเขาสองกลุ่มครับถ้าคุณไม่คิดว่าอย่างนี้เนี่ยนะสองกุมภาสำเร็จไปแล้วเพราะคุณไปคิดว่ามันจะเป็นโมฆะคุณก็เลยเฉยเมยคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของกกต.ตามที่กฎหมายบัญญัติที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเขาวันนี้คุณก็คิดว่าเอื้อบรรยากาศในเมื่อกกปศก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเลือกตั้งเขาต้องการปฏิรูปก่อนแล้วคุณจะเอาอะไรมาเอื้ออีกแล้วคุณก็ถามพรรคประชาธิปัตย์กี่ครั้งคุณไปหากกปศกี่ครั้งในทางการที่เห็นเป็นข่าวกี่ครั้งและลับๆอีกกี่ครั้งก็รู้อยู่ว่าคำตอบของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันคืออะไรแล้วคุณจะมาอ้างเอื้อได้อย่างไรครับสำคัญนี่นะเอื้อเนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายเขียนไว้เลยในอำนาจของกกต.กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่ากกต.ต้องทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จครับนะครับถ้าอย่างช้าที่สุดนะครับก็คือ180วันคุณต้องเสร็จครับรัฐธรรมนูญไม่เขียนต่อเลยว่าถ้าไม่เสร็จ180วันต้องทำอย่างไรครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญนั้นบังคับโดยชัดแจ้งเลยว่าต้องเสร็จไม่เสร็จคุณเสร็จคือก็ต้องการอย่างนั้นจริงเพราะแต่มาจนถึงวันนี้ยังไม่เสร็จเลยกกต.ก็ถูกต้องจะไม่ล่ะงั้นคุณจะไปอ้างเหตุการณ์เอื้อไม่ได้แต่ว่าทางกกต.ก็พยายามที่จะลากเวลาเพื่อไม่ให้มีการผมมองอย่างนั้นจริงๆนะแล้วมองอย่างตรงไปตรงมาครับนะครับโดยการเอาเงื่อนไขไปในใส่พระกิจการอย่างนี้เราพูดกันเมื่อกี้เขารู้ว่ามันใส่ไม่ได้หรอกแต่เขาก็พยายามจะเถียงประเด็นว่าใส่ได้เพื่อให้มีข้อโต้แย้งกับกฤษฎีกาครับเพื่อให้มีเหตุแห่งการเลื่อนการเลือกตั้งโดยอ้างว่าก็ไม่เห็นด้วยกับกฤษฎีกากฤษฎีกาเห็นอีกอย่างผมเอาอีกอย่างนึงมันจบกันไม่ได้
ม่จบกันไม่ได้สุดท้ายอาจจะนำพาขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญอีกใครดูสุดท้ายยังไงก็จะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็มีความเห็นแย้งกันสององค์กรว่าผมใส่ได้กฤษฎิกาบอกใส่ไม่ได้ครับลึกๆจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นว่าจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ลึกๆจริงคือผมมองว่ามันไม่อยากให้มีการเลือกตั้งณเวลาที่กำหนดนอกจากการทำหน้าที่บกพร่องของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งแล้วหน่วยงานที่สนับสนุนถือว่าบกพร่องด้วยหรือเปล่าครับอย่างสรส.หรือว่าสอรส.ในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดเลือกตั้งต่างๆคือกฎหมายให้อำนาจกกต.เนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือจริงๆก็คือกลไกของรัฐมีหน้าที่ในการสนับสนุนตามที่กกต.ต้องการครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นตัวหลักก็คือกกต.ต้องทำหน้าที่ในการขอในสิ่งเหล่านี้ซะก่อนนะครับถ้าขอแล้วเขาไม่สนับสนุนนั่นแหละเป็นความบกพร่องของเขาแต่วันนี้คุณได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วหรือยังคุณยังไม่ได้ขอ คุณก็พยายามบอกว่ารอบรรยากาศนะเมื่อรอบรรยากาศฉันจึงไม่ได้ขออะไรที่มันสามารถที่จะเอากำลังตำรวจทหารส่วนไหนของรัฐบาลหรือส่วนไหนที่สามารถมาจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จเนี่ยก็จึงพยายามที่จะไม่ขอความจริงไม่ต้องไปถามเลยกฎหมายให้อำนาจกกต.ในการเอามาเลยขอได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะครับไม่ปฏิบัติไม่ได้ด้วยนะไปขอกำลังทหารทหารต้องปฏิบัติเพราะนั้นกกต.ใหญ่ที่สุดณเวลานี้ในการเลือกตั้งถามว่าคุณได้ทำหน้าที่แล้วหรือยังถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่เราจะไปมองบุคคลเหล่านั้นบกพร่องไม่ได้คุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้ซะก่อนคุณต้องเป็นแกนซะก่อนแล้วไปดูที่ว่าเอาตำรวจเขาร่วมด้วยไหมทหารเขาร่วมด้วยไหมนะครับรัฐบาลร่วมด้วยไหมแต่วันนี้เท่าที่ดูเนี่ยตำรวจพร้อมมาเมื่อไหร่ผมทันทีรัฐบาลพร้อมเพราะยิกอยากให้เลือกตั้งอยู่แล้ว อยากให้ประเทศไทยมันเกิดไม่อยากให้ปัญหาบ้านเมืองถูกระงับยับยั้งไปโดยกระบวนการการเลือกตั้งคือให้มันจบลงไปเสียกระบวนการอย่างจะได้พัฒนาต่อไปทหารเองทุกวันนี้ก็ยังมองว่าผมอยู่ข้างกฎหมายก็แสดงว่ายังพร้อมอยู่ทุกคนภายนอกพร้อมแต่คนที่ไม่พร้อมคือกกต.หน่วยงานจัดการเลือกตั้งไม่พร้อมพูดง่ายๆเขาตั้งแถวรอรับหมดแล้วแต่กกต.ไม่สั่งผบ.ไม่สั่งแล้วจะไปอ้างว่ารอบรรยากาศคุณจะไปรอเมื่อไหร่วันนี้มันไม่มีบรรยากาศครับหน้าที่วันนี้คือคุณระงับอุณหภูมิคุณต้องทำหน้าที่เป็นฝนในการระงับอุณหภูมิความร้อนให้ได้ก็คือทำหน้าที่ในการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเชื้อไฟที่จะไปเติมความขัดแย้งที่มีอยู่ให้ยิ่งมีมากขึ้ นให้ปะทุมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับคุณอยู่ในร่ม คนตั้งแถวรอรับทั้งประชาชนทั้งทหารตำรวจประชาชนที่รักประชาธิปไตยเขาพร้อมตั้งแถวรับกับการเลือกตั้งครับแต่คุณอยู่ในร่มบอกรอบรรยากาศจริงๆลึกๆคุณต้องการให้คนที่ตากแดดเป็นลมซะหมดซะก่อน ถูกไหมล่ะครับคุณต้องการอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอครับนี่คือสิ่งที่มันจะต้องปฏิรูปในกระบวนการของกกต.จริงๆแล้วก็มีความสื่อมกันหน่อยถ้าคุณไม่ทำคุณก็ลาออกไปจะอะไรจะเกิดมาเกิดเพราะว่าอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงเซ็งแซ่เสียงบ่นอุบอิบอุบอิบในโลกโซเชียลของประชาชนถึงความไม่เป็นกลางตั้งข้อสังเกตข้อกังขาถึงท่านสมชัยศรีสุทธิยากรความไม่เป็นกลางตั้งแต่การถ่ายรูปกับม็อบกปปส.ถ่ายรูปกับหอเอ็นปีซ่าแล้วก็มาล่าสุดแสดงความยินดีกับท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยด้วยก็ดีครับวันนี้ต้องวินิจฉัยอย่าไม่ใช้กฎหมายไงก็เลิกวินิจฉัยโดยการพฤติกรรมครับเขาเรียกว่าหลักความรู้สึกในทางกฎหมายมี2หลักหลักหนึ่งคือหลักกฎหมายหลักความด้วยหลักความชอบด้วยกฎหมายกับหลักความชอบธรรมนี่คือหลักที่เรานำมาใช้กันเป็นความยุติธรรมสูงสุดหลักความชอบด้วยกฎหมายบวกหลักแห่งความชอบธรรมคือความยุติธรรมสูงสุดครับแต่วันนี้ต้องมีหลักนึงคือหลักแห่งความรู้สึกคือหลักแห่งความรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลครับเป็นความรู้สึกของคนในการคิดในการคาดเดาครับจากพฤติกรรมที่ปรากฏซึ่งกฎหมายไม่ได้รองรับในหลักของความรู้สึกและหลักความรู้สึกนั้นมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอเนื่องจากไม่ใช่หลักกฎหมายวันนี้การวินิจฉัยต่างๆอย่างกกต.เราจึงต้องใช้หลักความรู้สึกมาจับแทบทั้งหมดเลยนะฮะถ้าวินิจฉัยตามกฎหมายมันจบไปนานแล้วการเลือกตั้งจบตั้งแต่2กุมภาและกระบวนการเนี่ยแต่วันนี้หลักความรู้สึกจึงมองว่ารู้สึกว่ากกต.เนี่ยจะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอันนี้เป็นหลักความรู้สึกที่จับไปถึงกกต.แล้วกกต.ก็เอาความรู้สึกมาใช้อีกรู้สึกว่ามันจะไม่สงบ ใช่ไหมล่ะครับซึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาครับรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าอย่างนี้แล้วไม่ใช้กฎหมายหลักความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการใช้หลักความรู้สึกคือหลักการที่ไม่มีข้อยุติครับเบี่ยงเบนไปได้ตลอดเวลาครับม
ราะฉะนั้นกฎหมายจึงบังคับอยู่ในหลักกฎหมายว่าคุณจะใช้หลักความรู้สึกไม่ได้คุณต้องใช้หลักกฎหมายในการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งเพราะถือว่าเป็นสาระสำคัญของระบอบประชาธิปไตยครับสำคัญที่สุดของระบอบประชาคือการเลือกตั้งจะดีหรือไม่ดีก็ไปว่ากันนะครับแต่ว่าระบอบจากการเลือกตั้งเนี่ยคือระบอบที่ผ่านการรองรับผ่านการสตพนะมาทั้งโลกแล้วคือซึ่งต้องพิสูจน์คือเขาพิสูจน์มาแล้วกระบวนการว่าสิ่งนี้คือเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดแล้วสำหรับระบบการปกครองหลายๆอย่างเพื่อมาเทียบกันเป็นระบบที่เลวร้ายน้อยที่สุดในโลกน้อยที่สุดก็คือมันพิสูจน์กันแล้วไปหลายๆประเทศทั่วโลกก็พยายามที่จะปรับเข้าสู่ประชาธิปไตยแม้กระทั่งเอาง่ายๆประเทศใกล้เคียงเราอะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอะจริงๆก็ก็ไม่ได้ประชาธิปไตยแต่ก็ยังพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยพม่านะครับปกครองระบบเผด็จการมาเท่าไหร่เอ็นเข้ามาเพื่อสู่ประชาธิปไตยก็มั่นใจว่าประชาธิปไตยนั้นคือการรองรับของทั่วโลกถูกไหมล่ะแต่ประเทศไทยกลับกลายเป็นว่าปากประชาธิปไตยแต่ใจไปคิดเผด็จการเพราะว่าประชาธิปไตยคือความหลากหลายประชาธิปไตยอำนาจโยนไม่ให้กับประชาชนเป็นผู้กำหนดแต่ใจลึกๆของกลุ่มอำมาตย์หรือกลุ่มที่มีอำนาจไม่ต้องการโยนอำนาจของตัวเองให้กับประชาชนยังกลุ่มอำนาจไว้กับตัวเองแต่การบอกว่าเผด็จการไม่ได้เพราะสังคมโลกเขาไม่ยอมรับสังคมประชาธิปไตยเขาไม่ยอมปากก็จะบอกว่าประชาธิปไตยแต่ใจลึกๆก็คือฉันต้องการกลุ่มอำนาจก็คือเผด็จการอีกด้านหนึ่งที่น่าจับตานะครับอาจารย์ชัยมงคลอาจารย์จำนงขอไฟครับก็คืออย่างพม่าทันทีที่เปลี่ยนจากเผด็จการมาพยายามที่จะมาเป็นประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกต่างก็อ้าแขนรับแต่ว่าประเทศไทยอย่างที่พูดกันไปก็คือกลับด้านปากบอกว่าประชาธิปไตยแต่ว่าใจเป็นเผด็จการทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอ๊ะประเทศไทยนี่มันยังไงกันนะแล้วก็กปปส.ก็จะไปชุมนุมที่บริเวณสำนักงาน UN ด้วยตรงนี้มันจะมีส่วนสำหรับต่างชาติไหมครับที่เขาจะมองมาถึงสถานการณ์ในประเทศไทยคือจริงๆผมว่าวันนี้เนี่ยนะหลายๆประเทศที่เป็นเขามองออกว่ากระบวนการในประเทศไทยในวันนี้คือปากประชาธิปไตยใจเผด็จการแล้วเขามองออกอย่างญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์นะครับเขามองวิเคราะห์จริงๆก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเผด็จการเนี่ยถูกรวบอำนาจมานะครับที่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบจากเผด็จการในอดีตซึ่งใช้กำลังทหารใช้กำลังอาวุธเข้ามายึดอำนาจเปลี่ยนรูปแบบเผด็จการมาตั้งปี2549ผมพูดเสมอนะครับว่าผมเปรียบอสูรกายถ้าใครดูหนังเรื่องทายาทอสูรช่อง7สมัยก่อนครับผมก็เปรียบให้เห็นว่าตัวรัฐประหารคือตัวอสูรครับแต่ซึ่งวันหนึ่งอายุอสูรมันก็ต้องหมดมันอยู่ค้ำฟ้าไม่ได้ก็เลยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้แหละฮะถูกต้องคือเอาลูกอสูรนะครับโดยอาศัยจังหวะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญปี40มีที่มีอยู่ก็คือกกต.ปปช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยคืออาศัยมุ้งของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นมุ้งประชาธิปไตยเนี่ยเอาคนของทายาทอสูรเข้าไปอยู่ในตรงนั้นที่การกุมอำนาจละแล้วการกุมอำนาจอีกประการหนึ่งก็คือการเอาสวที่มาจากการสรรหาครับเข้าไปล็อก74ครับนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการถอดถอนครับนะครับเพราะกระบวนการถอดถอนต้องมติ3ใน5ยังไงก็ถอดถอนไม่ได้วันนี้องค์กรอิสระต่างๆจึงเหริงอำนาจและกล้าใช้อำนาจที่เป็นการนอกรัฐธรรมนูญเพราะมั่นใจแล้วว่าทุกเครือข่ายในทายาทมันเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดซะแล้วไม่ต้องห่วงถูกไหมฮะมันจึงกล้าที่จะทำอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญผมจึงมองว่าวันนี้คือประเด็นการตัวเองที่เปลี่ยนรูปแบบวันนี้ถามว่าจริงหรือเปล่าที่ผมพูดด้วยเห็นและด้วยผลนะอำนาจที่ติบัญญัติวันนี้ถามว่าสสเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำอะไรถ้าคุณจะเข้าไปคุณไปทำอะไรหน้าที่ของสสคือทำอะไรหน้าที่ของสสหนึ่งก็คือการบัญญัติกฎหมายสองคือตรวจสอบฝ่ายบริหารสสมีหน้าที่ตรวจสอบคือตั้งกระทู้ตามถามไม่ว่าเป็นกระทู้สดกระแท่งอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือการตรวจสอบฝ่ายบริหารวันนี้คุณได้ใช้อำนาจที่ติบัญญัติครบแล้วหรือยังแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะเอาไหมผมแก้อย่างนี้ไปถ้าไม่ถูกใจก็พยวันเจออยู่308ท่านสสสวรวมกันเสนอแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา291ตามที่กฎหมายบัญญัติเล่นได้ไหมเล่นได้ปะอย่างที่ปันไปแล้วก็คือท่านนิคมกับท่านสมศักดิ์ใช่ไหมฮะถูกไหมนี่คือการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติอันดับที่1แล้วทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติอ่อนเปรี้ยเสียขาหรืออ่อนแอครับต่อไปใครจะกล้าเสนอกฎหมายถ้าไม่ถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนถูกไหมถ้าไปถามรัฐธรรมนูญก็กลายเป็น9คนเป็นตัวกำหนดว่าจะเอากฎหมายแบบนี้จะเอาทิศทางบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ประชาชนต้องอย่างนี้เก
คือกำหนดโดยตุลาการรัฐธรรมนูญหายไปหนึ่งละฝ่ายบริหารวันนี้นะครับฝ่ายบริหารจะทำอะไรตามนโยบายที่ถแถลงต่อสภาก็ดีหรือตามความคิดหรือนโยบายที่ได้บอกกล่าวกับประชาชนก็ดีนะฮะถามว่าพูดไปแล้วคิดมาแล้วแต่พอไปเข้าจริงทำไม่ได้สารนุนก็เป็นตัวกำหนดอีกเอาง่ายๆเลยที่เห็นได้ชัดคือรถไฟความเร็วสูงรัฐบาลเขาผ่านกระบวนการคิดที่ผ่านนักวิชาการที่เหนือกว่าสารนุนตั้งเยอะสารนุนเนี่ยแค่เสี้ยวหนึ่งของสมองซีกหนึ่งของความคิดในเชิงธุรกิจในเชิงการบริหารเท่านั้นเองเพราะเผออาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปพวกนี้ขายเอาไปขายปาดังโกะที่ขายได้ป่ะเอา9คนเนี่ยผมให้ไปขายปาดังโกะเลยว่าคุณจะเจ๊งหรือคุณจะรอดนี่คือความคิดในเชิงธุรกิจคุณลองไปขายอะไรก็ได้ขายกล้วยทอดกล้วยแขกที่ง่ายที่สุดหรือขายลอตเตอรี่แทนคนตาบอดก็ได้ว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเอาคุณลาออกไปแล้วคุณลองไปขายแล้วเราสื่อไปจับแล้วคุณเจ๊งหรือไม่เจ๊งตรงนี้ซะก่อนก่อนที่จะมาคิดถึงความรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับแต่วันนี้ปรากฏว่าตุลาการรัฐธรรมนูญไปกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทยครับจีนเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินไปโผล่ที่นิวยอร์กลอดใต้ทะเลเป็นพันกิโลเมตรประเทศไทยจะสร้างความเร็วสูงภายในประเทศไม่กี่กิโลเมตรถูกกำหนดโดยสารรัฐธรรมนูญนี่คือฝ่ายบริหารในเชิงนโยบายครับนะเรื่องเชิงนโยบายหรือเชิงการบริหารประเทศเพื่อให้พัฒนาครับอีกประการหนึ่งฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันการแต่งตั้งโยกย้ายก็เห็นอยู่ที่ผ่านมาคุณนวินเปลี่ยนสีครับต้องไปผ่านสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันไม่ถูกใจสารรัฐธรรมนูญวันหลังเกิดไปเจอญาติพี่น้องสารรัฐธรรมนูญไม่แน่ใจว่าคุณย้ายออกไปเนี่ยใครไปเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นรัฐมนตรีคุณไปย้ายคนเกิดเจอลูกหลานตุลาการรัฐธรรมนูญคุณมั่นใจหรือว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปถูกไหมฮะครับนี่คือทำให้ฝ่ายบริหารอ่อนเปี้ยเสียขาประการหนึ่งละมันสองหน่วยงานสององค์กรนิติบัญญัติบริหารครับเหลืออำนาจเดียวคือตุลาการเท่านั้นเองซึ่งกำลังคลืบคลานต่อไปครับคล้ายๆกับสิ่งที่ท่านอดิศรเพียงเกตแล้วก็อาจารย์จำนงเคยวิเคราะห์ที่การเล่นนะฮะการรับลูกกันของบรรดาองค์กรอิสระคล้ายๆกับการเล่นดนตรีเป็นวงดนตรีคนหนึ่งร้องเพลงคนหนึ่งเล่นกลองคนหนึ่งเล่นคีย์บอร์ดคนหนึ่งเล่นกีตาร์ก็คือบรรเลงเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือจะมาฟาดฟันสำหรับประชาชนที่ต้องการเลือกตั้งนะฮะให้มีตามระบอบประชาธิปไตยทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับในวันพรุ่งนี้อาจารย์จำนงวันที่14พฤษภาคมช่วงเวลาสักบ่ายสามเนี่ยศาลอาญารัชดาเขาจะมีการวินิจฉัยหรือว่าตัดสินนะฮะว่าจะออกหมายจับสำหรับบรรดา43แกนนำกปปส.ในคดีกบฏรวมไปถึงคดีอื่นๆหรือไม่ตรงนี้อาจารย์คิดว่าไงฮะผมเชื่อว่าศาลอาญาออกหมายจับให้เนื่องจากกระบวนการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยบัญญัติไว้ คือเมื่ออัยการสั่งฟ้องแล้วเขาจะมีการส่งฟ้องผู้ต้องหาในต่อศาลนะฮะส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลคือการส่งฟ้องผู้ต้องหาต้องได้ตัวผู้ต้องหามาด้วยถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับถ้าศาลออกไม่ออกหมายจับจะมีเหตุอะไรในการที่จะไม่ออกหมายจับในเมื่ออัยการเขาสั่งฟ้องแล้วและพร้อมที่จะส่งฟ้องแล้วจับตัวมาผิดหรือถูกอีกเรื่องนึงจับตัวมาเพื่อส่งฟ้องต่อศาลถ้าคุณจะสู้คดีอย่างไรคุณก็ขอประกันตัวในชั้นศาลไปจะเชื่อว่าศาลน่าจะออกหมายจับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ออกหมายจับครับแล้วตรงนี้มันจะส่งผลสะเทือนต่อเรื่องของการยุทธศาสตร์ในการเดินของกปปส.มั้ยฮะสำหรับการออกหมายจับอันแน่นอนกปปส.เขาพยายามที่จะบอกว่ามันออกไม่ได้นะฮะเขาเรียกร้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมที่เราจะต้องมองกันต่อไปว่าวันนี้เนี่ยนิติบัญญัติบริหารไปแล้วเหลืออำนาจเดียวคือศาลยุติธรรมณเวลานี้ที่เรากำลังจ้องมองกันอยู่นะศาลแพ่งกำหนด9ข้อ10ข้อคราวที่แล้วเรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินแสดงออกมาประการหนึ่งและสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่วันนี้ศาลอาญาผมเชื่อว่าจะต้องดูกฎหมายอย่าไปดูว่าใครเป็นใครวันนี้เหลือองค์กรเดียวที่ยังเปิดตำราทางกฎหมายครับถ้าองค์กรศาลยุติธรรมไม่เปิดตำราทางกฎหมายโดยเอาหลักการเมืองเอาหลักสังคมมาเรื่องของการออกหมายจับครับผมว่าผิดกฎหมายแล้วมันก็จะเพี้ยนทั้งประเทศละวันนี้ต้องเปิดตำราเปิดวิธีพิจารณาความอาญาครับแล้วก็อ่านตัวบทอย่างที่เราเรียนเนติบัณฑิตกันมาครับแล้วก็ดูตามตัวบทครับออกหมายจับในกันอย่างนั้นค
ครับวันนี้ต้องใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายไม่ใช่ที่จะพยายามในการหาช่องทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นคือถ้าใช้แบบนี้วิธีการแบบนี้ประเทศไทยก็จะยังคงเกิดปัญหาสำหรับความที่ไม่มีความยุติธรรมในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนความสามัคคีก็ไม่เกิดวันนี้ความถูกต้องกับความถูกใจมันมีเส้นบางๆที่กั้นกันอยู่แต่ว่าเราต้องเลือกเดินในช่องของความถูกต้องนะฮะอาจารย์ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราเลือกความถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจ หน้าที่ทางกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ทั้งนักกฎหมายทางจริยธรรมต้องเลือกทางถูกต้องถูกใจไม่ถูกต้องถูกต้องไม่ถูกใจแต่ท่านต้องเลือกถูกต้องครับแหมวันนี้อาจารย์จำนงชัยมงคลนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาชนก็สรุปไว้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบพระคุณครับวันนี้เสียดายนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับคุยกันวันละประเด็นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาจารย์จำนงผมนันทวัฒน์แล้วก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ